อะไรมองมองอะไรมองอะไรกันพากันมองอะไรก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับ VKGC TV บ้านคุงนะครับผมก็นั่นก็อยู่กับเกม Sky Castle นั่นเองครับผมเป็นเกมแนว MORPG ของทางนั่นแหละก็แนวออกจีนๆหน่อยนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมเล่นคลายเครียดมาอยู่ช่วงนึงนะก็จะว่าช่วงนึงน้อยๆก็มันคงไม่ใช่นะว่าเล่นมาถึงเลเวล78แล้วนะผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ต้องไงดีล่ะก็สนุกดีครับเล่นฆ่าเวลาแบบว่างๆแล้วก็มากดนั่นกดนี่เล่นตามภาษาเราไปนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวถึงว่าล่ะครับผมทำเควสตีมอนหาของตีบวกของเป็นเกมที่ต้องเพิ่มพลังทัพนะผมพลังชีวิตแล้วอย่างก็เป็นเกมแนวเล่นคลายเครียดนะผมสำหรับใครที่สนใจนะผมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเล่นได้นะผมเกมนี้ก็ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์8นะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยนะครับเข้ามาทักทายก็มาเจอผมได้ที่เซิร์ฟเวอร์8นะครับก็อาจจะห่างหายกันไปนานก็ดูไม่ถึงพูดของตัวเองกันทำไมเสียงมันดังจังเจ็ดเด็ดผมมันก็อยู่มันตั้งค่าไม่ได้โอ้โหเกมนี้ครับก็จะเป็นตะเหล่งนะทุยหลักก็จะอยู่ที่เควสการดำเนินเนื้อเรื่องของเควสการทำเควสต่างๆนะผมเควสในแต่ละที่แต่ละเมืองแต่ละเควสเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปนะผมเราจะเน้นตรงที่เลเวลนะครับผมเลเวลที่เราทำได้อะไรเงี้ยในหน้าของอีเวนต์พวกนี้ก็จะเป็นเควสนะครับเควสที่เราสามารถทำได้นี่คือเควสเป็นประจำวันประจำสัปดาห์นะครับผมหลักก็คือมีการเลี้ยงสัตว์อสูรสัตว์เทพต่างๆอย่างที่ผมเลี้ยงก็คือตัวนี้มันเป็นยินหยางนะครับผมได้มาจากการเติม VIPเติมตังครั้งแรกก็จะได้อันนี้พญาหงส์นกฟินิกนะครับผมจิ้งจอกวิญญาณปีศาจลูกมังกรฟ้าพญาหงส์มังกรดวงดาวอย่างเงี้ยผมก็จะเกี่ยวกับสัตว์อสูรที่เราเลี้ยงมาเพื่อเพิ่มแต้มเลเวลของเรานะผมแต้มเลเวลของเราก็จะมาจากไอ้แต้มตัวละครหรือพลังโจมตีอะไรของเราคะแนนเนี่ยไม่มาจากทั้งอาวุธผมก็ใส่บวก10บวก7บวก8อะไรก็ว่ากันไปในการสร้างอาวุธไม่ยากเลยครับผมเราแค่หาของที่พวกมันตามเลเวลที่เราต้องการกดซื้อร้านค้าเพื่อซื้ออย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่อยากเปลืองตำลึงแต่ถ้าเราขี้เกียจไปหาของเองเรากดตำลึงปึ๊บแล้วกดซื้อไปได้เลยครับผมว่าก็อย่างที่เห็นว่าหลายอย่างมันหาซื้อด้วยตำลึงไม่ได้อย่างเงี้ยต้องเล่นมาด้วยกิจกรรมอะไรครับถ้าหากเราได้อาวุธที่มันเป็นกรอบสีส้มที่มันเหนือขั้นสีม่วงเนี่ยเราก็ต้องใส่ของพวกนี้ครับผมอย่างเช่นดาบเนี่ยมันจะเป็นต้องมีหินเพลิงใช่ไหมครับผมหินเพลิงในการสร้างอาวุธสีส้มโอกาสสร้างอาวุธสีส้มมันจะสูงมากครับผมก็แต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็ได้แค่เกจสีม่วงแต่เราติ๊กปุ๊บเราก็ได้เกจสีส้มนะครับผมโอกาสจะได้มันสูงขึ้นแล้วก็จะมีทั้งการฝังอัญมณีนะครับผมอัญมณีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอัญมณีแต่ละเม็ดมาบวกขึ้นยังไงบวก4บวก5บวก6บวก7บวก8นะฮะการอัพขั้นหินเนี้ยจะได้มาจากการที่เราลงอะไรล่ะสนามรบนะครับผมเราก็ได้หินมาเพื่ออัพขั้นซึ่งเนี้ยผมอัพขึ้นมาถึงขั้น4แล้วนะผมดาบอัพมาขั้น4สร้อยมาขั้น2แหวนทำมาขั้น3ก็ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนนี้ก็คือหินหลอมนะครับผมถ้าหากเราว่าอันไหนที่ออปชันมันเราไม่อยากได้เราก็แค่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนออปชันสมมติว่าเราลองกดอันไหนล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอย่างมงกุฎอันนี้คือผมเอ้ยมันก็ดีแล้วเนี่ยอันว่าเดี๋ยวด้วยกันอันนี้แล้วกันคือผมอยากได้สมมติผมอยากได้ออปชันอื่นผมกดพร้อมปุ๊บ
คือคะแนนจะบอกว่ามันบวกขึ้นหรือมันน้อยลงไงครับผมวันนี้ถ้าเป็นวันนี้ก็คือมันสูงขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่ถูกใจแล้วก็ลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ออปชันที่มันถูกใจนะครับผมแล้วอย่างก็คือเรื่องของคอสตูมนะครับผมเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับผมสำหรับเกมนี้คอสตูมสำหรับเกมนี้จะได้มาจากการที่เราสร้างอาวุธสร้างเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้สร้างครบทุกชวนถุยสร้างครบทุกส่วนนะครับผมแล้วเราก็ได้ชุดปลดล็อกชุดต่างๆเริ่มชุดเริ่มต้นของถอนพี่6นะครับผมอันนี้ได้เป็นชุดเริ่มต้นพวกนี้ก็ได้มาจากการปลดล็อกเนี่ยชุดผมใช้นี่ก็เป็นชุดที่เราเติมครั้งแรกนะครับผมก็จะได้เป็นชุดนี้เลยแล้วก็เป็นชุดที่เราจะปลดล็อกตามของเลเวลที่เราได้นะครับช่วงนี้ผมอยู่เลเวล78ใช่ไหมครับนี่คือชุดทองเลเวล78นะครับผม70พอผมเลเวล80ผมก็จะได้ชุดแบบนี้นะครับผมพอ90ไม่ได้ชุดแบบนี้แล้วถือก็แล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่อีเวนต์นะครับผมว่าเขาจะให้อะไรแล้วก็ถ้าหากเราได้สีที่ไม่ถูกใจเราสามารถนี่ครับเปิดสีสมมติว่าชุดไหนชุดนี้ผมไม่อยากได้สีเขียวใช่ไหมผมเปิดสีปุ๊บมันจะสุ่มเปิดเอานะผมเปิดไปเนี้ยพอเปิดปุ๊บเราก็จะสามารถเลื่อนได้นะผมว่าเราจะเอาสีอะไรอันนี้คือตกแต่งนะฮะส่วนสีบนนี้ก็ถ้าเราไม่มีที่ย้อมเราก็สามารถใช้ตำลึงแทนได้นะผมว่าหลักการเกมนี้คือตำลึงจะสำคัญมากนะผมตำลึงก็คือตรงนี้นะผมที่มันล็อกกุญแจนี่คือตำลึงที่เราสามารถหาได้นี่คือตังที่มันที่เราต้องเติมครับผมไม่ตำลึงแบบเติมไม่ใช่ตำลึงแบบนี้นี่คือเงินจีนอ้าวหลายขึ้นอ้าวโทษทีนะผมการที่เราจะได้ตำลึงแบบในเกมก็คือเราต้องเอาตำลึงเงินเติมมาแลกเป็นเงินจีนแล้วเอาเงินจีนมาแลกเป็นตำลึงนะผมโคตรหลายขั้นตอนเอาส่วนโบนัสนะครับผมโบนัสรับของเช็คชื่อรายวันนะผมเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปนะครับผมน่าเราของเต็มนะครับผมเราก็จะมาถุยแล้วก็เปิดคังนะครับผมเปิดคังไม่ก็ย่อยพวกนี้ปีกผมรู้พูดเรื่องนี้ได้ไงก่อนนึงครับผมอัพเลเวลสัตว์ก่อนโอเคผมอย่างของนี้เกมนี้ที่เด่นมากคือปีกนะผมจะสามารถใช้ปีกของเราเนี่ยท่องเวหาไปได้ทุกที่เลยก็ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะผมเพราะมันสวยอันนี้คือปีกปีศาจนะผมซึ่งปีกเกมนี้มีเยอะมากผมเปิดปีกให้ดูเลยอันนี้คือปีกน้ำค้างขาวนะผมนี่ปีกเริ่มแรกเลยซึ่งค่อนข้างที่ใหญ่และสวยอยู่พอตัวนะผมมันปีกนกเนี่ยปีกนกปีกเทพต่อมาพอเราอัพขึ้นมาอีกขั้นนึงปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปีกไรเวทนะผมมันปีกมังกรนะผมว่าอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นปีกผีเสื้อนะผมสวยเลยแล้วค่อยเป็นปีกปีศาจนะผมแต่ว่าอีกออปชันหนึ่งของที่อยู่ในร่างของแปลงร่างก็คือร่างพิเศษนะผมมันมีทั้งเมฆกวางเมฆแล้วก็ฟองน้ำนี่ฟองน้ำได้มาจากการเติมนะผมนี่คือสิ่งที่เราสามารถมีได้บ้านเข็มขัดน้ำหญ้าดีไลออนดอกไม้เทพบัวสวรรค์ตะตัวน้อยนกกระดาษซากุระปีกซากุระอันนี้หัวใจสมุทรข้างข้าวอันนี้ผมว่าเหมือนกับปีกจอมมันเลยนาฬิกาเวลาแล้วก็เก้าอี้ทองฟ้านะผมก็เป็นของที่ช่องใช้ต่างนะก็ถ้าผมอัพขึ้นไปอีกถึงขั้น7ปุ๊บผมก็จะได้ปีกเพลิงมานี่มาผมเป็นปีกเพลิงอ่า
ก็เกมนี้ต้องขยันเมลนะครับผมขยันเมลขยันทำภารกิจนะครับผมเพื่อเราจะได้มีของเทพๆมีพลังเยอะๆเวลาสู้เขาเนี่ยจะได้สู้ง่ายๆนะผมอันดับตะไคร่อันนี้เป็นสนามรบ POP นั่นเองนะผมนี่คือพลังนะผมอยู่ที่ระดับเพชรนะระดับเพชรคะแนนก็22,200ไอ้220,000นะผมอยู่ลำดับที่14,698นะผมก่อนทางที่เยอะอยู่นะทางเยอะห่างไกลจากพวกระดับต้นๆอยู่พอตัวเลยส่วนฉายานะผมถามว่าฉายาหาได้เป็นยังไงก็ฉายาจะอยู่ที่เพราะว่าบางฉายาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันใช่ไหมผมหลังฉายานี้ปลดล็อก BP level 5ปลดล็อก BP level 6ปลดล็อก BP level 8อย่างเงี้ยอีเวนต์อีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ในช่วงเปิดเทอมนะผมซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมนี้ตอนช่วงเปิดเทอมส่วนยศศักดิ์ก็จะเป็นตรงนี้ครับผมยศศักดิ์ได้มาจากแต้มที่เราลงสนามรบการเวลาหรือว่าสนามรบที่ว่าประจำวันของวันนั้นนะครับผมอย่างนี้สนามรบการเวลาหรือได้ทั้งหินเพิงแล้วได้แต้มของยศศักดิ์มาด้วยนะผมมาที่เทศกาลมาที่อัศจรรย์นะผมอัศจรรย์คือสิ่งที่ไว้ทำภารกิจฉายาฟรีนะผมเราสามารถเลือกทำได้ที่อัศจรรย์ตรงนี้เลยส่วนภารกิจนะครับผมเราแค่กดปุ๊บเราก็ไปปล่อยเลยปล่อยแบบง่ายๆเลยครับผมอันนี้คือภารกิจขนส่งนะครับผมก็เป็นภารกิจชิวๆนะครับผมซึ่งบางวันผมก็ไม่ได้ทำภารกิจแบบเป้งๆขนาดนั้นนะครับถึงระบบสกิลนะครับผมระบบสกิลแต่ละสกิลจะมีออปชันที่แตกต่างกันไปนะผมอย่างสกิลนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราใช้แบบพลังเป็นเปลี่ยนหรือว่าวุ่นวายนะผมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เดี๋ยวที่ผมใช้ในพลังนี้ก็เพราะว่าผมลงดันบ่อยอย่างเงี้ยลงดันตีมอนบ่อยอย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับการใช้พลังแต่ถ้าเราวง PVP หรือว่าคิววอร์อย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นวุ่นวายหรืออะไรต่างๆได้แล้วนี่คือค่าสกิลของตระกูลนะผมเราสามารถอัพขึ้นได้ถ้าหากเรามีแต้มคุณอุปการนะผมที่ได้มาจากการทำภารกิจนะผมก็จะอัพเพิ่มขั้นได้อันนี้คือแต้มฝึกฝนนะผมเราสามารถอัพได้ด้วยเงินหรือว่ามียาฝึกฝนเราก็สามารถอัพได้ถือค่อนข้างเปลืองอยู่นะก่อนเราจะอัพถึงขั้น10ขั้นอะไรเงี้ยจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Sky Castle นั่นเองนะแล้วผมลองตีบวกของให้ดูเลยกันแบบเซิร์ฟๆนะสักชิ้น2ชิ้นตอนนี้ผมมีตำลึงอยู่23,000ใช่ไหมผมโอเค23,000อันนี้คือถ้ามันเต็ม7เต็ม7เนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเต็มเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้ออปชันที่มันดีมากนะผมก็มันจะได้พลังเพิ่มขึ้นแหละแต่ผมจะตีบวกสร้อยนะผมให้ขึ้นบวก8แล้วกันตีอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่8เต็ม8ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีถ้าเราแก้พวกนี้ปุ๊บให้มันเป็นสีเขียวหมดเนี่ยมันก็เป็นดาวเต็มนะผมเหมือนหน้าไหนอะผมไม่มีดาวเต็มสักอันก็ยังมีแต่ดาวครึ่งว่าออปชันบางอย่างมันไม่เนี่ยอย่างเงี้ยคอมบวก8บวก9บวก10อะไรว่าใหม่นะผมระดับท็อปเขาก็จะใส่ของที่โหดกว่านี้เยอะเลยนะครับผมมีทั้งเบบี้แล้วผมเอาไปเลี้ยงลูกนะฮะนับเลี้ยงลูกมีระบบแต่งงานก็ผมก็ยังไม่มีคู่นะผมก็สนใจ ก็อยากได้แฟนอยู่เหมือนกันนะผมการในเกมนะแต่ว่าทำภารกิจฉายามีสามีเป็นสามีของคนนั้นคนนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีมากแล้วก็รับเลี้ยงลูกเงี้ยก็เราจะได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผม
มาทำภารกิจไปแม้ว่าเป็นแนวจีนๆนะผมว่าชื่อนี้ก็จีนแล้วนะไม่จีนก็เกาหลีแต่ผมว่าได้ที่จีนนะเนี่ยมันก็กังฟูแพนด้าเลยฉากแบบนี้ก็ตอนนี้ก็เลเวล78นะอีกนิดเดียวก็79ละแต่คนในตระกูลผมเนี่ยก็มีก็79 80ปะปลาย81 82ก็มีนะผมก็เขาค่อนข้างเล่นจะเล่นบ่อยนะผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นไปติดเกมอื่นซะละก็คนในคิวผมอาจจะไม่ค่อยรู้นะเพราะภาพผมเนี่ยก็ทำช่องอยู่เหมือนกันนะผมแต่ก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายว่าเนื่องจากช่วงนี้นะครับผมก็เตรียมสอบเข้ามหาลัยแล้วนะผมก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมหายไปนานจังก็นี่แหละครับผมทีเดียวรู้เรื่องก็เราจะอัพสเตตัสเองได้ไหมก็อัพได้นะเนี่ยผมเพิ่มแต้มเราจะเอาเน้นกำลังเน้นร่างกายอะไรว่านไปนี่คือศักยภาพผมนะครับเลือดประมาณ 850,000 ตี 20,000 เอ้ยตี 20,000 ต้าน 12,000 ป้องกันเวท 11,000 ได้เมคคิดค่อน 175% นะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะผมก็ธรรมดาธรรมดาตอนนี้ผมก็เล่นทั้ง ROV มีเกมนึงที่ผมว่าจะแคสให้ทุกคนดูอยู่นะก็คือเกม Darknet Reset หรือเปล่าน่าจะใช่นะมันเกมนั้นค่อนข้างภาพสวยมากซึ่งว่าโทรศัพท์ผมก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับเกมพวกนี้นะผมว่าก็โทรศัพท์ผมว่ามันแรงใช้ได้อยู่นะผมในเกมนี้มีการสอบวัดความรู้ด้วยนะครับนี่ครับผมในการตอบคำถามนะฮะลูกทองของชูจีคือราชวงศ์ใดโอ้โหก็มานี้นะครับผมมันการตอบคำถามแบบคำถามภายนอกคำถามในเกมอะไรเอ่ยก็มันจะอยู่ในฮันนี้เลย ก็มีอยู่ปะปลายนะผมมาถึงตำราปีศาจที่ผมลืมพูดไปนะผมตำราปีศาจจะเป็นตำราที่สามารถเราแปลงร่างเป็นสัตว์นั้นได้ถ้าเราจับมาได้นะผมถ้าพวกสัตว์ระดับเทพๆนี้ผมก็ยังไม่เห็นใครได้มาเลยนะเราได้มาแล้วนะผมใครเจอก็บอกพี่กัดด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่ป่าเงามืดแต่ว่าเราต้องหาเองนะผมว่ามันจะโผล่มายากมากนะผมกว่าจะโผล่มานี่เป็นชาติเลยทีเดียวแล้วต้องหาเองนะฮะรอนท่านี่จะใช้เวลานานพอตัวตามนี้แล้วก็ผมเคยยืนรองนี่เป็นชั่วโมงนะไม่โผล่เลยก็ผมก็บินวนไปอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงพอตัวก็ไม่เจอเหมือนดีก็สำหรับเกม Sky Castle นะผมก็หอมปากหอมคอแค่นี้เนาะก็ผมนะฮะผม BKGCTV นะครับพี่บาสนะฮะก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์8นะผมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาทักทายได้นะผมอยู่กิลด์ได้ดินะฮะก็จะเจอกันบ่อยนะช่วงดึกๆก็แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับผม